องตวนจูงมือภรรยาแถลงชี้แจงไม่ได้โกงโจณัฐวุฒิแต่เป็นรูปแบบการทำงานกีฬาวันที่26ตุลาคม2567 12:20 น.องตวนปินโตพิธีกรและอดีตนักมวยคนดังพร้อมด้วยแอริยาสิงหอานนท์ภรรยาแถลงข่าวชี้แจงเกี่ยวกับปมดราม่าค่าตัวการจ้างงานของโจณัฐวุฒินักมวยชื่อดังก่อนหน้านี้บริษัท UPR Vision Entertainment ซึ่งดูแลโดยองตวนเพิ่งมีประเด็นดราม่าเกี่ยวกับค่าตัวของโจณัฐวุฒิและนักมวยวัย35ปีได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวไปก่อนแล้วพร้อมตั้งคำถามว่าหากไม่ได้มีปัญหาในเรื่องตัวเลขของเงินจริงเหตุใดจริงโอนเงินส่วนที่เหลือมาให้เมื่อ2วันก่อนโดยองตวนและภรรยาชี้แจงในหลายประเด็นเช่นเรื่องการทำเสื้อว่ามีการพูดคุยกับบุคคลที่เรียกตัวเองว่าเป็นผู้จัดการของโจในเรื่องการทำโปรเจกต์ขายเสื้อด้วยโดย UPR เป็นผู้ลงทุนทั้งหมดส่วนโจมีหน้าที่การถ่ายคอนเทนต์ในข้อตกลงจะได้เงิน400บาทต่อตัวจากยอดขายและโปรเจกต์ก็เริ่มขึ้นเมื่อวันที่14มิถุนายนสัญญาเป็นระยะเวลา3เดือนก่อนจะมาทราบข้อมูลจากผู้จัดการของโจว่าได้รับข้อมูลผิดพลาดซึ่งทาง UPR Vision ได้ทำการตรวจสอบและได้ขอโทษถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นซึ่งทางผู้จัดการของโจได้ระบุว่าจะเป็นคนขอจัดการเรื่องนี้เองเนื่องจากนักมวยเตรียมขึ้นชกกลัวจะกระทบกับการชกอย่างไรก็ตามโจได้โพสต์ข้อความลงโซเชียลมีเดียซึ่งทางตนยืนยันว่าโจได้รับเอกสารที่ชี้แจงทุกอย่างไปแล้วจึงเป็นไปไม่ได้กับที่โจแถลงว่าไม่เคยได้รับเอกสารใดๆยืนยันว่า UPR Vision ไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะแก้ปัญหาได้ขอโทษโจแล้ว 2-3 ครั้งพยายามติดต่อให้เข้ามาพูดคุยแก้ไขปัญหาติดต่อให้ทนายมาพูดคุยรวมถึงส่งเอกสารต่างๆให้แล้วขอให้ลบโพสต์แต่ไม่เป็นผลเรื่องของบัญชีเนื่องจากไม่สามารถส่งสเตทเมนต์การเงินให้ได้แต่ขอให้เข้ามาตรวจสอบด้วยกันที่บริษัทแต่สุดท้ายไม่ได้รับการตอบรับจากโจสเตทเมนต์มีการตรวจสอบด้วยตัวเองทุกยอดโอนและที่รู้ว่าโจไม่ได้เข้าอ่านเอกสารเลยเนื่องจากส่งไฟล์เป็น Excel การจะเปิดอ่านต้องส่งทำขอมาก่อนซึ่งไม่มีเลย QR Code บัญชีขายเสื้อไม่สามารถทำเรื่อง QR Code บริษัทได้ทันช่วงเวลาขายเสื้อเนื่องจากโปรเจกต์ดังกล่าวเกิดขึ้นด้วยเวลาจำกัดมีการประชุมกันในบริษัทที่ต้องใช้บัญชีขององตวนปินโตเนื่องจากมีความน่าเชื่อถือและโจรับรู้เรื่องนี้มีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดในบริษัทย้ำเสียภาษีถูกต้องทุกอย่างเรื่องการโพสต์เกิดขึ้นก่อนการชกไม่ทราบว่าตัวของโจเป็นคนโพสต์เองหรือไม่เนื่องจากตลอดเวลาที่ทำงานร่วมกันโจไม่เคยเที่ยวเองทุกครั้งที่จะมีการโพสต์โซเชียลได้มีการมาขอแคปชั่นภาษาไทยจากทางองตวนเนื่องจากผู้จัดการของโจพูดไทยไม่ได้ยืนยันว่าโพสต์ยกเลิกสัญญาของโจนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่สัญญาที่มีร่วมกันหมดไปก่อนแล้วซึ่งการโพสต์ทำให้บริษัทเสียชื่อในระดับหนึ่งพร้อมระบุว่าในมุมของบริษัทรู้สึกไม่เข้าใจที่เกิดโพสต์ดังกล่าวขึ้นเนื่องจากทุกอย่างพูดคุยกันได้และส่งเอกสารไปให้ดูแล้วเหตุใดจึงต้องโพสต์ยอมรับว่าบริษัทมีกระบวนการส่งเอกสารที่ไม่ถูกต้องให้โจเรื่องดังกล่าวต้องขอโทษและอภัยไม่ได้มีเจตนาทำให้ไม่โปร่งใสแต่ทุกอย่างสามารถพูดคุยกันได้ส่วนเรื่องที่เพิ่งโอนเงินให้กับ โจยืนยันว่าไม่มีการโป๊ะแตกไม่มีการสารภาพณวันนี้ที่มีการโอนเงินไปยังรอโอกาสจะมีพูดคุยชี้แจงจากโจในหนังสือแจ้งเตือนยังรอให้มาตรวจสอบซึ่งในวันที่โอนเงินเป็นวันสุดท้ายของการโอนที่ระบุในสัญญาเงินที่โจได้ไปเป็นเงินที่ได้จากการขายเสื้อจริงๆโจน่าจะรู้ว่ายอดเงินดังกล่าวไม่เหลือกำไรและติดลบด้วยพร้อมชี้แจงว่าเสื้อผลิตมา500ตัวเสื้อขายได้368ตัวขายตัวละ 1,290 บาทโจได้ตัวละ400บาทหัก 3% ยอดเงินแจ้ง3ครั้งไม่ตรงกันยอมรับว่าเป็นข้อผิดพลาดจากทางบริษัทจริงเนื่องจากบุคลากรในบริษัทตอนนั้นมีจำนวนจำกัดแต่ยืนยันไม่มีเจตนาบิดเบือนข้อเท็จจริงและพยายามแก้ไขความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นกับโจแล้วเรื่องที่โจบอกให้มานั่งคุยยืนยันว่าติดต่อโจไปทุกช่องทางแล้วแต่ไม่เคยได้รับการตอบรับจากโจและไม่เข้าใจว่าทำไมจะให้ต้องมานั่งคุยต่อหน้าสื่อประเด็นค่าตัวในการที่ลูกค้าจ้างงานโจบริษัทแบ่งออกเป็น2ส่วนเอเจนซี่ขายงานกับ Management ซึ่งโจทำสัญญากับ UPR Management สัญญาคือรายได้แบ่งกัน 70-30 ส่วนในส่วนของเอเจนซี่มีหน้าที่รับงานมา 200,000 ซึ่งไปจ้างงานโจกับ Management ซึ่งโจรับรู้ว่าค่าตัวได้ 75,000 บาทตั้งแต่แรกแต่ล่าสุดโอนให้โจแล้ว 70% จาก 200,000 ซึ่งย้ำอีกครั้งว่าไม่ได้โอนเพราะยอมรับว่าโกงแต่โอนเพื่อเป็นการขอโทษกับการที่ไม่อธิบายการทำงานให้ละเอียดในส่วนนี้เท่ากับบริษัทสวมหมวก2ในใบในการทำงานแต่ยอมรับว่าการทำงานในระบบนี้ UPR Vision เริ่มทำบริษัทแรกเป็นสิ่งใหม่ในวงการมวยอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดซึ่งต้องขอโทษโจที่ไม่ได้อธิบายส่วนนี้ให้เข้าใจแต่ไม่ได้มีเจตนาไม่โปร่งใสหรือโกงและไม่ยอมรับคำว่าโกงงานที่ทำร่วมกับโจมีทั้งหมด3งานที่ทำงานร่วมกับทีมแต่ทีมที่ทำงานดังกล่าวได้ถูกยุบไปแล้วเนื่องจากทำงานผิดพลาดแต่ไม่ใช่การที่บริษัทด้อยประสบการณ์หรือไม่เป็นมืออาชีพเป็นแค่ส่วนหนึ่งของทีมนี้ที่คนไม่เพียงพอยืนยันไม่ได้ทำงานพลาดแต่พลาดในการชี้แจงกระบวนการทำงานให้ตัวบุคคลรับรู้ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบริษัทและน้องๆอีกหลายคนที่อยู่ภายใต้สัญญาบริษัทซึ่งได้มีการพูดคุยกับผู้จัดการของน้องๆว่าถ้าหากไม่โอเคน้องๆสามารถออกจากสังกัดได้ยืนยันว่าพร้อมที่จะแก้ไขทุกอย่างที่เกิดขึ้นเกิดจากการผิดพลาดในการทำงานขอแค่มาพูดคุยกันบริษัทพร้อมที่จะชี้แจงและแก้ไขเพื่อเดินหน้าไปต่อในวงการมวยพูดถึงโจในฐานะที่เคยร่วมงานกันรู้สึกเสียใจตั้งแต่ที่โจได้รับข้อมูลผิดพลาดเสียใจที่ทำไมโจไม่ติดต่อมาพูดคุยกันส่วนตัววันนี้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นขอโทษและอยากจะแก้ไขใยและอยากจะแก้ไขให้ถูกต้องขอโทษทุกคนที่ทำให้ผิดหวังในตัวบริษัทอยากจะขอโอกาสแก้ตัวเข้าใจในตัวโจนอกจากนี้องตวนยังกล่าวว่าเสียดายในมิตรภาพตั้งแต่วันแรกเสียใจที่ฝั่งบริษัทมีข้อผิดพลาดเสียดายที่ไม่ได้มาพูดคุยกันแต่ที่โจบอกว่าให้มาคุยกันโจรู้ดีแก่ใจว่าทางบริษัทติดต่อไปหลายครั้งและเป็นฝ่ายหายไปแต่ต้องมาคุยกันออกสื่อและไม่เข้าใจว่าที่ออกสื่อไปทั้งหมดจนมาถึงวันนี้เพื่ออะไรรู้สึกไม่เป็นธรรมที่มีคำว่าโกงมาแปะอยู่ที่หน้างานหลายอย่างของตัวเองถูกยกเลิก ซึ่งตัวเองไม่ได้มีโอกาสชี้แจงเลยและเสียใจที่มันกระทบกับบริษัทและไม่เข้าใจกับสิ่งที่โจเลือกจะโพสต์ทุกอย่างลงโซเชียลแค่หยอกกันประเสริฐชี้พิเชษชนน่านปะทะกลางสภาปัดขัดแย้งเก้าอี้รองปท.การเมืองวันที่25ตุลาคม2567 10:44 นาทีแค่กระเซาเย้าแย่ประเสริฐชี้พิเชษชนน่านปะทะกลางสภาไม่เกี่ยวขัดแย้งเก้าอี้รองประธานโยนถามวิปสสพท.เสียงแตกคว่ำข้อสังเกตรายงานนิรโทษเมื่อเวลา 9:05 นาทีวันที่25ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายประเสริฐจันทรรวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวกรณีเกิดการโต้แย้งระหว่างนายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1และนายแพทย์ชนน่านสีแก้วสส.น่านพรรคเพื่อไทยในการลงมติรับรายงานของคณะกรรมาธิการกมท.พิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัติพ.ร.บ.นิรโทษกรรมถึงขั้นมีการชี้หน้ากันกลางที่ประชุมสภาเดือดสภาคว่ำข้อสังเกตรายงานนิรโทษพิเชษฐ์ปะทะชนน่านท้าอยากเป็นก็ให้ขึ้นมาชนน่านแจงโวยชี้หน้าพิเชษฐ์เห็นมึนไปไม่ถูกพอช่วยกลับโต้เถียงนายประเสริฐกล่าวว่าทั้งสองคนเป็นเพื่อนกันมานานอยู่ในพรรคเพื่อไทยกันมานานทั้งคู่เชื่อว่าในใจทั้งสองคนไม่น่ามีอะไรซึ่งในที่ประชุมสภาความเห็นระหว่างประธานและสมาชิกเป็นเรื่องธรรมดาและอาจมีการกระเซาเย้าแย่กันบ้างเมื่อถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นผลติดค้างมาจากกรณีที่นายแพทย์ชนน่านเคยมีรายชื่อจะได้นั่งในตำแหน่งรองประธานสภาหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าไม่น่าใช่ประเด็นนั้นและย้ำว่าน่าจะเป็นการพูดกันด้วยความสนิทสนมส่วนตัวทำให้กล้าพูดแบบนั้นแต่อาจจะหยอกกันแรงไปหน่อยเมื่อถามย้ำว่าแต่ภาพที่ออกมาเหมือนเกิดความขัดแย้งกันเองภายในพรรคเพื่อไทยแกนนำของพรรครวมถึงหัวหน้าพรรคจะเรียกทั้งสองคนมาพูดคุยหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าตนไม่มองว่าเป็นความขัดแย้งความคิดเห็นอาจจะมีขัดแย้งกันบ้างและเอกสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นเป็นของสมาชิกประธานมีหน้าที่ควบคุมการประชุมและเรื่องนี้นายวิสุทธิ์ชัยนรุนสส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลน่าจะทราบเรื่องนี้ดีและทำความเข้าใจกับทั้งสองคนได้ดีส่วนเหตุการณ์ที่ถึงขั้นชี้หน้ากันตนก็ไม่ทราบเพราะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่ได้ถามจากลูกชายนายพัชรจันทรรวงทองสส.นครราชสีมาที่อยู่ในเหตุการณ์แค่เล่าให้ฟังว่ามีการโต้ตอบกันในสภาเมื่อถามว่าทั้งสองคนจะต้องเคลียร์กันเป็นการส่วนตัวหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าปกติเขาก็คุยกันอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรที่ขัดแย้งกันเมื่อถามถึงการลงมติรับร่างผลการศึกษาร่างงบรบนิรโทษกรรมที่มีนายชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมท.ที่ประชุมพรรคเพื่อไทยมีมติให้โหวตรับร่างแต่ผลคะแนนออกมาปรากฏว่าสส.พรรคเ เพื่อไทยกว่า100 คนลงมติไม่เห็นชอบนายประเสริฐกล่าวว่าขอให้ไปถามประธานวิปรัฐบาลเพราะตนไม่ได้เป็นส.ส.ไม่ได้เป็นวิปรัฐบาลและไม่เห็นเหตุการณ์ชัดๆจึงไม่สามารถตอบได้